ก็มันก็จะสนุกกว่าที่จะไปยัดเยียดหรือว่าบังคับให้เขาทำเนาะอ๋อเนาะมันมีหลายเทคนิคนะตั้งแต่ให้เขาได้จับเองสนุกเองหรือเราปั้นถ้าเรารู้สึกปั้นเราสวยมากเราก็โชว์มาเลยลูกนี่ตัวนี้หรือว่าหลายคนบอกไม่มั่นใจฝีมือปั้นตัวเองไม่เป็นไรเนาะทุกคนมีจินตนาการปั้นขึ้นมาแล้วชวนลูกถามว่านี่ตัวอะไรค่ะแล้วเขาก็จะอยากปั้นของเขาเองถ้าลูกไทยไม่ถูกไม่ต้องเสียเซลนะคะก็เป็นจินตนาการแล้วแต่คนไปทีนี้เรื่องของการปั้นมันมีประโยชน์มากมายอย่างที่บอกไปว่าเด็กเล็กวิธีการปั้นอุปกรณ์ก็อย่างนึงเด็กโตวิธีการปั้นสิ่งที่เขาสนใจก็อีกอย่างนึงเพราะว่าถ้าให้เด็กโตมาสนใจอะไรที่มันแบบปั้นเล็กๆเนี่ยเด็กเขาจะเล่นอะไรอ่ะแม่พ่อทำอะไรอะไรเงี้ยไปเล่นเกมกดดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะมีพิธีในการดึงดูดความสนใจเขาเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการปั้นค่ะแน่นอนการปั้นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยนะสำหรับเรื่องของการปั้นในส่วนของเด็กเล็กน้องๆวัยตั้งแต่3จนถึง6ปีด้วยกันแต่ก่อนอื่นขอย้ำคำถามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนฝากคำถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการค่ะถามว่าเจ้าตัวเล็กของผู้ชมนะคะชอบปั้นตัวอะไรมากที่สุดแหมบางทีผู้ชมอาจจะดูไม่ออกลองถามก็ดูว่าลูกปั้นอะไรแล้วก็ตอบบ่อยๆแบบนั้นน่ะเอาตัวนั้นล่ะค่ะมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็น SMS นะคะ4123302ค่ะผู้โชคดี4ท่านด้วยกันรับไปเลยนิตยสาร Kids Discovery for Parents นะคะอันนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ไปอ่านค่ะและนิตยสาร Kids Discovery for Kids สำหรับคุณลูกเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีของเล่นจากชุด Happy Meal ค่ะและก็บัตรรับประทานอาหารจาก McDonald's นะคะท่านหนึ่งเนี่ยได้รับไปหมดเลยทุกอย่างที่พูดมานะคะวันนี้ผู้โชคดี4ท่านด้วยกันย้ำคำถามกันอีกครั้งเจ้าตัวน้อยที่บ้านชอบปั้นตัวอะไรมากที่สุดนะคะ SMS กันเข้ามาค่ะ4123302ค่ะเอาละค่ะมาลงมือปั้นกันดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันก่อนว่าเรื่องของการปั้นเป็นประโยชน์แต่ว่าย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดเข้ามานะเราจะได้รู้ว่าโอ้ตกลงปั้นเนี่ยมันดีกับลูกเราอย่างไรแบ่งเป็นน้องๆวัยเล็กหน่อย3ถึง6ปีปั้นช่วยอะไรบ้างคะอย่างที่เน้นย้ำไปแล้วคือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ฝึกในเรื่องของการสังเกตพอเขามีการในเรื่องของการสังเกตแล้วค่ะเขาจะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพของเขาได้รูปภาพที่เขามีอยู่ในหัวของเขาแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เขาก็จะถ่ายทอดลงมาในงานศิลปะเงี้ยนะคะค่ะแม้ว่าบางครั้งภาพในสมองที่เราร่างเอาไว้กับภาพที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ฝึกบาลานซ์แบบสมมติปั้นไม่เหมือนมันก็จะค่อยๆไอ้มุมนี้หรือเปล่าไอ้มุมนี้หางมันต้องอย่างนี้ก็ต้องบีบเพิ่มนิดนึงที่เราเคยฝึกกันตอนเด็กๆลองนึกตอนตัวเองนะคะลูกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสมองก็เลยได้พัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับมือมันประสานกันใช่ๆค่ะเหมือนเราคิดว่าสมมติว่าหางแมวเป็นแบบไหนอย่างในที่เราเห็นมานะคะเขาก็จะคิดว่าเขาเห็นมาในแบบไหนเขาก็จะมาปั้นให้มันเป็นแบบนั้นให้ใกล้เคียงหางแมวบางบ้านยาวบางบ้านหางกุดนิดเดียวลองดูแล้วกันแต่ที่สำคัญคือเวลาเขาปั้นมาต้องถามเขาด้วยเนอะว่าอะไรเขาอธิบายตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะคือมันต้องค่อยๆใช้เวลานิดนึงก็คือให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆว่าแบบอันนี้ตัวอะไรให้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยแค่เขากล้าลองทำก็คือว่ากล้าบอกแล้วว่าเป็นตัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาแบบบอกเป็นตัวนั้นตัวนี้แล้วไม่เหมือนเลยเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อโอ้เห็นไหมเราคุยกันบ่อยประจำเลยทุกครั้งที่ลูกเราแสดงจินตนาการอะไรออกมาอย่าไปขัดขวางจินตนาการหรือความกล้าแสดงออกของเขาด้วยคำพูดของเราบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะใช่คุณน้ำมุกเคยเจอไหมเคสต่างๆค่ะเหมือนว่าเราเอาความคิดของเราว่าสัตว์ตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเด็กเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะว่าเขาเห็นในแบบนี้เนาะเราก็บอกหรอในความคิดเห็นลูกมันเป็นอย่างนั้นหรออย่าไปบอกเขาว่าความคิดลูกมันผิดอย่างนั้นอย่างนี้ลูกจะไม่กล้าแสดงออกเลยความมั่นใจเขาก็จะหายไปด้วยค่ะนะแต่ทีนี้เรื่องของการปั้นจริงๆแล้วถ้าเด็กวัยเล็ก 3-6 ปีนี่เราสามารถบูรณาการความรู้อื่นแทรกเข้าไปได้อีกไหมคือเขาสามารถเรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างอะค่ะรูปร่างก็หมายถึงว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมที่เป็นแบนๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตก็จะเป็นในเรื่องของรูปทรงคือวงกลมที่แบบเป็นรอยตัวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะสามารถจับต้องตรงนั้นได้เรียนรู้ตรงนั้นได้แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมต่อดินแต่ละประเภท
ค่ะให้มันเชื่อมต่อกันยังไงเพราะว่าดินแต่ละอย่างมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันใช่ใช่ค่ะนะคะอ่ะแต่ว่าสำหรับเด็กเล็กเดี๋ยวเราลงมือปั้นกันดีกว่าแนะนำนิดนึงค่ะวันนี้สำหรับเด็กเล็กเราจะทำอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราทำอันนี้นะคะกระถางคือตกแต่งกระถางธรรมดาเลยอันนี้ดูดีมากนะคะดูน่ารักเนาะคือมันจริงๆมันเหมือนเป็นกระถางธรรมดาเพียงแค่เราระบายสีลงไปปั้นเติมลงไปนิดหน่อยคือกระถางนี่คือเหมือนกระถางที่เราซื้อใช่ใช่คือจริงๆมันคือเป็นกระถางไงค่ะจะทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงอะไรก็ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วมาแต่งอย่างนี้ค่ะโหใช้ได้ใช้ได้เอาทำยังไงดีคะคือมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะก็คือว่าดินนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่เอามาคือเป็นดินเกาหลีคือเหมาะสำหรับเด็กที่เล็กๆคือมันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงค่ะอ๋อแล้วมันติดได้อยู่นานอย่างนี้เหรอคะคืออันนี้เราทากาวเข้าไปอะค่ะเพียงพยายามบีบพยายามจับดูมันก็ดูแบบเป็นของตกแต่งที่ดูน่ารักแล้วทำไว้ที่บ้านเราก็มันภูมิใจเนาะค่ะถ้าทำสวยขนาดพี่แอนก็เอามาอวดเหมือนกันนะคืออันอย่างขั้นตอนแรกอาจจะให้เด็กลองนวดดินเป็นทรงกลมอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะค่ะถ้าเด็กเล็กๆคือเขายังไม่รู้ว่าเขาจะปั้นอะไรแล้วก็มีแบบพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปรถรูปอันนี้ที่ดินที่เราใช้นี่สำหรับเด็ก3ถึง6ขวบนี่ดินอะไรคะอันนี้เป็นดินเกาหลีอะค่ะแต่อันนี้คือว่าเดี๋ยวต้องปิดนิดนึงค่ะเพราะว่ามันโดนลมแล้วมันจะแข็งนะคะอ๋อโดนลมแล้วจะแข็งเฮ้ยแต่มันนิ่มจริงนะนิ่มเหมือนแบบนึกถึงภาพอะไรนะมันนิ่มมากเลยอ่ะเหมือนพวกขนมอะค่ะหยุ่นๆเนี่ยให้เด็กลองแบบกำๆอะไรเงี้ยค่ะมันคล้ายๆหมักฝรั่งแต่มันฝรั่งจะเหนียวกว่าด้วยซ้ำใช่ใช่ค่ะฝรั่งยังจะเหนียวกว่าด้วยซ้ำอันนี้มันนิ่มมากเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากจับใช่ไหมอยากรู้ว่านิ่มแค่ไหนปั้นเป็นวงกลมก่อนก็ได้นะคะแล้วเราดูว่าสมมุติว่าเราจะเป็นตัวปลาเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะทำเป็นวงรีแค่ขึ้นลงขึ้นลงอ๋อค่ะก็คือว่าก่อนอื่นเราเอาดินน้ำมันที่นิ่มๆเกาหลีกับญี่ปุ่นเหมือนกันไหมคะดินเกาหลีญี่ปุ่นคือถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นถ้าอย่างของดินญี่ปุ่นจะคือเราต้องเติมสีลงไปอะค่ะแต่คืออันนี้เขาจะมีสีมาให้เลยโอเคก็เลือกดินที่นิ่มนิดนึงแล้วก็มันก็จะมีตัวแบบใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมาะกับเด็กเล็กๆนิดนึงนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นรูปรถนะคะคุณผู้ชมอย่างตัวนี้ก็เป็นรูปแต่ระวังบาดมือเด็กนะคะมันคมมันเป็นคมนิดนึงเราก็ทำให้มันก็จะมีแบบพลาสติกเนี้ยด้วยค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะทำไงคะอันนี้ก็คือตัวนวดดินถ้าสมมติว่าไม่งั้นก็คือถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะหาอะไรก็ได้แบบทรงกลมขวดสเปรย์ก็คือกดไปเงี้ยค่ะกดไปกดมาแค่นี้คือเหมือนเขาใช้แรงคือเขาจะรู้ว่าเขาต้องใช้แรงเท่าไหนอะไรเงี้ยถ้าแรงเยอะไปมันก็จะแบะไปใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆให้ดูว่าได้กับตัวปลาแล้วค่ะก็กดทับ อย่างเงี้ยเขาก็คือเขาก็ต้องใช้แรงกดนี่แล้วก็ดึงออกง่ายๆค่ะเด็กเล็กๆดึงได้ไอ้ตัวหลายทีนั้นกลิ่นมันก็ไม่ได้แย่นะคะกลิ่นมันแบบโอเคนะอย่าดมบ่อยเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวปลาอย่างเงี้ยแหละค่ะอ๋อได้ปลามาแล้วใช่แต่คุณสมบัติของนี่มันเหมือนโฟมไงก็ไม่รู้เนาะแต่พอเวลามันโดนลมแล้วมันก็คือจะแข็งเลยนะคะก็คือว่าอันเนี้ยก็คือเป็นดินที่ตอนปั้นอย่าเพิ่งโดนลมตอนที่แบบเก็บไว้มันไม่เหมือนกับดินน้ำมันที่คือตากไว้แต่พอเวลาจะใช้อีกก็เอาไดมาเป่าให้มันนิ่มได้แล้วตัวนี้ถ้าโดนลมแล้วแข็งแล้วจะเป็นยังไงคะแข็งแล้วก็คือมันจะเป็นแบบแข็งแล้วแข็งเลยไหมคะใช่ใช่ค่ะแข็งแล้วแข็งเลยนะคะถ้าเอาไดมาเป่าไม่นิ่มแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้ปล่อยทิ้งไว้เงี้ยค่ะแล้วเอาน้ำเปล่าธรรมดาค่ะหยดลงไปแล้วก็นวดมันก็จะนิ่มอีกครั้งใช่ค่ะแต่ความร้อนไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาน้ำปล่อยให้ลมแล้วเอาน้ำเข้าไปมันก็ไม่ได้นิ่มดีเหมือนอย่างนี้แล้วนะคะอ๋อก็แค่พอช่วยได้บ้างอ่ะเราได้รูปทรงมาแล้ว1ตัวนะคะคือตัวปลาใช่ลูกเราชอบแบบไหนก็เลือกทำไปตอนนี้เขาก็จะได้เรื่องของการนวดใช่นวดแป้งนะคะนวดแป้งก่อนแล้วก็ให้มันแบะแบะแล้วก็เอาเป็นตัวพิมพ์ออกมาแล้วยังมีต่อดีคะใช่ก็คือว่าถ้าสมมติอย่างนี้นะคะเราก็ตกแต่งได้เอาตกแต่งอันนี้กันดีไหมคะใช่ใช่ค่ะอย่างนี้คืออันนี้อาจจะต้องจริงๆต้องทากาวก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือแปะแล้วกดลงไปก่อนก็ได้อะค่ะโอเคกาวที่จะใช้ทาควรจะเป็นกาวประเภทไหนกาวน้ำกาวอะไรคะกาวลาเท็กได้ไหมคะได้เลยอะค่ะอ๋อโอเคกาวลาเท็กก็ได้เนาะอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะปั้นตกแต่งเป็นลายกลมๆง่ายๆอะค่ะอันนี้เหมือนใช้สีช่วยทาด้วยไหมคะใช่ๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของสีแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปั้นอ๋อตัวนี้เป็นตัวปั้นที่แปะลงไปใช่ๆค่ะโอ้น่ารักเนาะแหมใช้ได้เลยอ๋อนี่คือเราก็มาแปะด้วยกันกับลูกนะคะใช่ค่ะ
คือเน้นในเรื่องของรูปทรงง่ายๆค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแต่วงกลมเป็นอะไรที่ง่ายสุดแค่ปั้นหมุนไปหมุนมาแล้วก็แปะลงไปใช่ค่ะแล้วก็แปะคือว่ามันคือมันมีหลายขนาดไงคะคือจะเอาเล็กเอาใหญ่คือมันก็สามารถทำออกมาเป็นรูปได้เพราะว่าเรามีคือตัวพิมพ์อาจจะตัวพิมพ์ช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็ต่อเติมของเขาไปได้เองอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างนี้นะลูกเราก็จะมีจินตนาการแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมช่วยไหมคะเพราะว่าสมองเขาขนาดนั้นเนี่ยเขาก็มีจินตนาการกำลังคิดว่าเอ๊ะต่อไปจะทำอะไรต่อไปดีอีกมุมนึงเป็นรูปปลาและอีกมุมนึงจะเป็นรูปสัตว์อะไรดีเขาก็จะจดจ่อกับสิ่งนี้แหละแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ค่อยๆเรียนรู้มือก็สัมพันธ์กันไปด้วยเรื่อยๆแล้วเหมือนว่าปลาในแบบที่เขาทำเอ๊ะมันจะเป็นแบบมีตายังไงอะไรยังไงเขาก็จะได้สังเกตใช่ไหมคือแบบว่าตาที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นปลาด้านข้างใช่ไหมคะคือปกติถ้าเด็กไม่รู้เขาก็จะใส่ตาสองข้างแต่เราก็ต้องบอกเขาว่าคือปลาตัวนี้มันหันข้างก็เห็นตาแค่ข้างเดียวเออแล้วก็สอนความเป็นจริงได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กวัยเล็กก็จะชอบเรื่องของสัตว์ทั้งหลายนะคะเราก็สามารถสอนเรื่องของสัตว์มีปลารอบๆในสมมติว่านี่เป็นเรื่องของน้ำมีปลามีปูไหมมีกุ้งไหม